ไปดูอีกเรื่องนึง่งพระก่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านนายกก็เตรียมร่วมหาเรือเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะแล้วก็พร้อมกําชับให้จัดการต้อนรับอย่างสมเกียรติค่ะ เรื่องนี้พลเอกประยุธจันโอชานายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอนะคะท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติครั้งที่1เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวด,ดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่8นะคะที่ตึกพักดีบดิน โดยนายกท่านก็กล่าวก่อนการประชุมนะคะว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายนนี้ที่โรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพมหานครซึ่งไทยนั้นเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี2548ค่ะโดยโดยต้องการให้การประชุมระดับชาตินะคะมีความเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการได้เดินทางไปประชุมในหลายประเทศก็พบว่ารูปแบบการประชุมเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะทั้งเรื่องของสาระถผลลัพธ์การประชุมความร่วม มือระยะแรกและก็ระยะต่อเนื่องในประเด็นสําคัญนะคะแล้วก็มีการจับคู่และจัดการประชุมคู่ขนานให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะอันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ยังกล่าวนะคะว่าโอกาสที่ระดับผู้นําจะได้พบเจอในลักษณะดังกล่าวนี้มีไม่มากนะ,ะขอให้นําแบบอย่างที่เคยไปประชุมไปร่วมประชุมเนี่ยมาใช้โดยเฉพาะเรื่องการให้เกียรติผู้นําในแต่ละประเทศการจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรติซึ่งนักนก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศนั่นเองค่ะใช่ค่ะ